สวัสดีครับผมเฮียน็อตจากร้าน NUT นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับไฟฉายรุ่นใหม่ของ SKF นะครับชื่อรุ่นว่า TKRS21 ซึ่งไฟฉายตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะใช้ในการตรวจสภาพของเครื่องจักรในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงานได้นะครับนั่นก็หมายความว่าระหว่างที่เครื่องจักรนั้นหมุนอยู่อาจจะเป็นใบพัดของตัวพัดลมนะครับหรือสภาพของคัพปิ้งตัวยอยที่เชื่อมระหว่างมอเตอร์กับปั๊มอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่ใช้ไฟฉายตัวเนี้ยในการเช็คสภาพในระหว่างที่มันหมุนได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าไฟฉายตัวเนี้ยใช้งานกันยังไงอันนี้ผมขอสาธิตกันแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะที่ร้านไม่ได้มีมอเตอร์ใหญ่โตนะครับแต่ว่าเรามีพัดลมนะครับของตัวแอร์นี้กันอยู่นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราทำการเปิดเครื่องกันก่อนแล้วก็กดเข้าไปจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่ไฟฉายส่องมาที่ตัวชิ้นงานนะครับที่กำลังหมุนอยู่เนี่ยภาพเนี่ยมันก็จะช้าลงทันทีถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถปรับรอบนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราลองปรับรอบไปเล่นๆก่อนนะครับถ้ารอบเนี่ยมันไม่ตรงกับความเร็วนะครับของตัวใบพัดจะสังเกตเลยว่าภาพมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่ได้หยุดนิ่งอะไรแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะทำให้รอบเนี่ยมันใกล้เคียงกับรอบของตัวใบพัดได้มากที่สุดมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันวิ่งช้าลงแล้วถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะทำให้ภาพเนี่ยความเร็วรอบเนี่ยมันแมทช์กับตัวสปีดได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำโหมดเพิ่มเติมได้นั่นก็คือโหมดเฟดนะครับเดี๋ยวผมลองทำดูว่าตัวเนี้ยผมจะสามารถที่จะปรับมันได้มาสมมติสัก220สมมตินะครับเราปรับรอบกันสัก1,200โอเคเริ่มนิ่งขึ้นแล้วนะครับโอเคเริ่มหยุดแล้วนะครับพอภาพหยุดปุ๊บเนี่ยเราลองปรับเฟดนะครับโหมดเฟดเนี่ยลองดูนะครับเห็นไหมครับพอผมหมุนองศาเนี่ยภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยมันจะหมุนกลับไปกลับมาได้นะครับตามองศาของเฟดที่เราตั้งไว้เดี๋ยวผมลองหมุนกลับดูนะครับเห็นไหมครับใบพัดเนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนกลับนี่เห็นไหมครับใบพัดก็จะเริ่มหมุนกลับตามหน้าจอตัวนี้เลยเราก็สามารถที่จะเช็คสภาพได้ว่าตอนนี้มีฝุ่นเยอะไหมนะครับมีรอยแตกที่ใบพัดไหมแล้วก็แต่ที่สำคัญนะครับระวังนะครับภาพเนี่ยมันดูนิ่งๆแต่จริงๆมันหมุนเร็วมากนะครับอย่าเอามือหรืออย่าเอาชิ้นส่วนใดของร่างกายเนี่ยเข้าไปโดนใบพัดไม่ได้อันนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีโหมดอย่างเช่นโหมดไฟฉายนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นไฟฉายได้ด้วยนะครับมีเซตติ้งมีอะไรนะครับก็ฝากไว้กันประมาณนี้แหละครับไฟฉายของ Escape รุ่นใหม่ตัวนี้สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทาง NUT Machinery เราได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ